หลังราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกายุบสภาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ย้ำนะครับว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็ขอบคุณฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติครับที่ช่วยกันทำงานตลอด4ปีแต่ปฏิเสธนะครับที่จะประเมินความพอใจกับผลงานที่ผ่านมายอมรับครับว่ามีหลายเรื่องยังไม่ได้ลงมือทำแต่สิ่งที่ทำแล้วมีปัญหาติดขัดในเรื่องของกฎหมายก่อนย้ำถึงการเดินหน้าทำงานในฐานะรัฐบาลรักษาการจะต้องแยกกันระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายการเมืองครับมันก็คงต้องได้มั้งเพราะนายชวนก็ทำงานกับการเมืองเขานี่นะยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ก็เป็นนักการเมืองอยู่เหมือนกันแหละในการบริหารนายกหนึ่งอยู่ในฐานะผู้บริหารเพราะฉะนั้นสิ่งต่างที่มันออกมาได้ก็นายชวนเป็นคนตัดสินใจนะไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยก็เสนอมาได้อะไรไม่ได้ก็มาเสนอให้นายกตัดสินใจเพื่อนำเข้าครม.ไงนะนายกอยู่ตรงนี้ว่าต้องตัดสินใจในสิ่งที่มันถูกต้องสิ่งที่มันสมควรที่จะนำเข้าครม.แล้วไปพิจารณาร่วมกันใช่ไหมแล้วถ้าพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคไม่เห็นด้วยมันก็ผ่านไม่ได้ไงมันไม่ได้หรอกถ้าครม.เนี่ยมันต้องเห็นชอบด้วยกันในเรื่องที่มันควรจะต้องเห็นชอบเข้าใจไหมถ้าไม่เห็นชอบก็ไม่นำเข้าวิจารณ์พลเอกประยุทธ์ย้ำว่าการเข้าสู่ถนนทางการเมืองแบบเต็มตัวครอบครัวไม่ได้มีปัญหาหรือว่ามายุ่งเกี่ยวอะไรค่ะก็ให้พลเอกประยุทธ์นั้นเป็นคนตัดสินใจเองทั้งหมดแต่ก็ปฏิเสธที่จะชี้แจงว่าจะลงส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยหรือไม่แต่เปิดเผยว่าจะเข้ามาเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคแต่จะมีรายชื่อคนอื่นเข้ามาเป็นแคนดิเดตสำรองด้วยหรือไม่อันนี้บอกว่าทางพรรคก็ต้องไปหารือกันเพราะว่ารัฐธรรมนูญกำหนดวาระนายกต้องไม่เกิน8ปีค่ะมาดูท่าทีของประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับนายชวนหลีกภัยแถลงผลการทำงานสภาโดยย้ำว่า4ปีนี้ทุกฝ่ายทำหน้าที่ร่วมกันฝ่าวิกฤตของประเทศครับโดยเฉพาะการผลักดันร่างกฎหมายให้มีผลบังคับใช้หลายฉบับแต่ก็มีหลายฉบับนะครับที่ไม่ผ่านการพิจารณาหรือพิจารณาแล้วแต่ยังไม่เสร็จจึงทำให้ค้างอยู่ในสภายอมรับครับว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากฝ่ายรัฐบาลที่ไม่สามารถควบคุมองค์ประชุมได้ทำให้เกิดเหตุสภาล่มอยู่บ่อยครั้ง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจที่สภาอยู่ได้มาถึงครบ4ปีซึ่งข้อไม่ได้มีอย่างนี้ทุกครั้งไปนะครับและในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติก็ถือว่าได้ทำหน้าที่จะพูดได้ว่าเกือบครบถ้วนถ้าไม่มองช่วงปลายที่มีกฎหมายค้างอยู่เช่นกฎหมายที่ไม่สามารถผ่านได้เลยประชุมเป็นเดือนๆแล้วกฎหมายกัญชากัญชงวุฒิสภาก็มีกฎหมายหนึ่งฉบับครับที่ไม่ได้ผ่านการพิจารณาคือพระบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นการประชุมร่วมรัฐสภาเป็นฉบับเดียวที่ไม่ได้มีการพิจารณาเพราะองค์ประชุมไม่ครบประธานสภาผู้แทนราษฎรย้ำว่า4ปีของสภานั้นถือว่าเป็นบทเรียนทั้งทางบวกและทางลบค่ะทางบวกก็คือเป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบฝ่ายบริหารส่วนทางลบคุณชวนบอกว่าก็หมายถึงพฤติกรรมหาประโยชน์ผ่านโดยคณะกรรมการแต่งตั้งคนที่ไม่เหมาะสมรวมถึงพฤติกรรมที่เป็นภาระต่อกรรมการจริยธรรมซึ่งก็มีไม่กี่คนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะช่วงบ่ายสามที่ผ่านมาครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกายุบสภาพุทธศักราช2566สาระสำคัญก็คือการปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีที่4อันเป็นปีสุดท้ายของอายุสภาสมควรยุบสภาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่และตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอันเป็นการคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมืองให้แก่ประชาชนโดยเร็วเพื่อให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการและกำหนดให้พระราชกฤษฎีกายุบสภามีผลในทางปฏิบัตินับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนการกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปให้กกต.กำหนดและประกาศภายในกรอบเวลาไม่น้อยกว่า45วันและไม่เกิน60วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้